มาต่อกันที่ตอนที่3นะครับก็เป็นตอนที่เธอลงมาทดสอบนะครับมาสอบว่างั้นเถอะเอสเทลちょっと待ってเดี๋ยวก่อนเอสเทลมี回復ポイントがあるから HP や EP を使ってみようคือโจโฉบอกว่ามันเหมือนมีจุดฟื้นฟูเลือดอะจุดเซฟหรืออะไรไม่รู้อะตรงนู้นอะอ๋อนู่นไง Augment Charging Station เหมือนเป็นสถานีชาร์จแบตออฟออฟเจ้าออฟเนี่ยเนี่ยแล้วก็สามารถฟื้นฟูเลือดได้ด้วยจะอยู่ในที่ที่อันตรายต่างๆพอเราไปสำรวจปุ๊บมันก็จะมีตัวเลือก2อันมีปุ่ม Rest ก็คือปุ่มฮักทุกอย่างก็จะเต็มนะจ๊ะ HP EP พอพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องใส่สล็อตอีกอันหนึ่งหรือยังใส่หรือยังนี่ไงจะไม่ได้ใส่สีแดงเลยจะมีทั้งแร่เป็นเวทฟื้นฟูแล้วก็เวทโจมตีที่นางเอกของเราลองพักผ่อนสิเหมือนนอนนั่นเองครับ EP เราเต็มแล้วมอนเตอร์อยู่ที่12นาฬิการะวังตัวนะแล้วก็อย่าให้มันเนี่ยอยู่ในจุดอับของพวกเราล่ะอยู่ในจุดที่เรามองไม่เห็นแน่บลายไซด์นะครับมอนเตอร์อยู่ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใช่มอนเตอร์อยู่ไม่ไกลมอนเตอร์จะมองเห็นไม่ไกลนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันถึงจะมองเห็นเราซึ่งในการต่อสู้อ่ะมันจะเปิดการต่อสู้ในรูปแบบไหนขึ้นอยู่กับตอนที่เราปะทะกับมอนสเตอร์นั่นแหละการถูกมอนสเตอร์เข้าข้างหลังจะเป็นสิ่งที่มอนสเตอร์ได้เปรียบนะครับBattle Order Barทางซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าใครจะได้โจมตีก่อนหลังเป็นลำดับการต่อสู้นะครับลำดับของเทิร์นนะเพราะเกมนี้เป็นระบบเทิร์นเบสนะครับโอเคทางซ้ายก็จะเห็นว่าจะมีนางเอกของเราได้โจมตีก่อนซ้ายบนสุดอันที่สองก็คือโจชัวนะครับแล้วก็มอนสเตอร์สองตัวแรกๆก็คงจะให้ท่านผู้ชมดูการต่อสู้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าหลังๆนี่ถ้าต่อสู้เยอะๆหรืออะไรต่างๆผมอาจจะต้องมีการตัดออกบ้างนะครับให้ท่านผู้ชมดูเฉพาะส่วนสำคัญเฉพาะบอสหรืออะไรต่างๆแต่ว่าไม่รู้นะเดี๋ยวรอดูแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็ต้องมานั่งตัดต่อซึ่งจะใช้เวลานานมากกว่าจะได้อัปเดตที่แต่ละคลิปอีกการโจมตีนะครับโจมตีศัตรูเนี่ย you may also use it to move if you areคือตอนนี้ผมใช้จอยบังคับแต่ว่าเขาบอกว่าจะใช้เมาส์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะโจมตีเนี่ยสามารถใช้คำสั่งโจมตีเพื่อเคลื่อนที่ก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากเคลื่อนที่ก็คือให้เราคลิกเอาเมาส์เนี่ยไปคลิกพื้นที่ที่ว่างเปล่าส่วนพื้นที่ที่ไฮไลท์เป็นสีเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าระยะของตัวละครที่สามารถเคลื่อนที่ได้สามารถเคลื่อนที่ไปตรงไหนได้บ้างให้เลือกตรงนั้นแล้วก็โจมตีถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคือศัตรูเกินระยะเนี่ยมันจะขึ้นเครื่องหมายห้ามเครื่องหมายนั่นน่ะที่เป็นสีๆนั่นนะครับเพราะนั้นคือเราเกินระยะโจมตีไม่ถึงประมาณนั้นตัวละครก็ยังจะเดินไปที่ใกล้ศัตรูตัวนั้นอยู่แต่ว่าก็จะโจมตีไม่ได้เพราะโจมตีไม่ถึงนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่ผมใช้จอยไงมันเลยไม่สามารถเลือกพื้นที่ได้มันเลือกได้แค่นี้ครับแต่ถ้าใช้ลองใช้เมาส์คลิกอ๋อถ้าเป็นเมาส์นี่คือเลือกได้จุดไหนก็ได้ครับใกล้ๆไกลๆได้หมดแล้วแต่นะแต่ถ้าเป็นจอยก็เหมือนมันออโต้ให้เลยจอยมันบังคับแบบละเอียดไม่ได้ดังนั้นหมายความว่าเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เมาส์บ้างในบางส่วนถ้ามาตรงนี้แล้วโจมตีไม่ได้แล้วไงมันไม่ขึ้นแดงเดี๋ยวลองดูนะปึ๊บอ้าวไม่ได้เฮ้ยนึกว่าจะมาตรงนี้แล้วก็เลือกโจมตีอีกทีเหมือน Final Tactics หรืออะไรแบบนั้นเนี่ยไม่ได้โอเคถ้าโจมตีก็จะโจมตีเข้าใจละอ
เนี่ยเพลงของเราถ้าใช้คำสั่ง move เนี่ยจอยสามารถเลือกเป็นช่องๆได้อยู่ครับก็ค่อยๆกดขึ้นลงซ้ายขวาไปแต่ถ้า attack เนี่ยไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ฟิกไว้เลยก็ใช้จอยเล่นอย่างเดียวได้อยู่แต่อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นักแล้วทำไมโจชัวอ๋อโจชัวไม่ได้โจมตีไงก็เลยเคลื่อนที่ได้เร็วกว่านะครับมันไม่เห็นมันจะโจมตีเราเลยสงสัยแบบให้เราฝึกอย่างเงี้ยเซ็นโต終了先に進もうได้ XP ตัวละ10นะครับตอนนี้เลเวล3กันอยู่เลย Next ก็คือถ้าเราถึงสะสมถึง160เลเวลจะขึ้นนะครับตอนนี้เรามี10อยู่ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเป้าหมายของเราอยากจะเลเวลอัพเหลือเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็เป็นแร่ที่อธิบายไปตอนที่คลิปที่แล้วครับว่าใช้อะไรมากมายง่ายกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยเอาละเราอย่าช้าเลยนะเดี๋ยวก็ซีเอทเทลเราต้องบันทึกก่อนนะว่ามอนสเตอร์ที่เราเจอเนี่ยมันยังไงในบันทึกมอนสเตอร์จริงด้วยสิโอเคเรียบร้อยแล้วล่ะเราก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของมอนสเตอร์นะครับเช่นรูปร่างหน้าตาคำอธิบายต่างๆเลเวลและก็เลือดรวมถึงธาตุที่มันแพ้รวมถึงธาตุที่มันต้านทานมันดรอปเซฟิตประเภทไหนบ้างไอเทมที่สามารถรอให้มันดรอปได้มีอะไรบ้างby equipment and ทําคอร์สที่อยู่ในประเด็นก่อนเขาบอกว่าการที่เราจดโจมตีมอนสเตอร์ตัวนึงเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลจากมอนสเตอร์มาบันทึกทีละส่วนคือไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่คอร์สที่เรียกว่า information คอร์สข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลมากขึ้นหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ข้อมูลทั้งหมดของมอนสเตอร์มาเลยเป็นเหมือนคอร์สสแกนว่างั้นก็เดี๋ยวลองไปเช็คดูว่าโอ้เล่นมายังไม่ได้เซฟเลยเนี่ยเกมนี้ผมลืมทุกทีว่ามันไม่ออโต้เซฟนะครับเพราะว่าเกมหลายๆเกมในยุคหลังมันมีออโต้เซฟไงนี่เกือบแล้วเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เกิดมีปัญหาเกมแฮงขึ้นมาหรืออะไรร้องไห้เลยอันนี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกนะว่าอยากจะให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยอยู่ยังไงนะครับหน้าไปเลยโอ้ยจะกลัวนะครับเดี๋ยวบันทึกมอนสเตอร์ยังงงๆกับปุ่มอยู่ในมอนสเตอร์ไกด์อ๋อ drop item juicy bone สเต็งอะไรเท่าไหร่อันนี้ก็คือข้อมูลยังไม่ครบอย่างที่เขาว่าธาตุต่างๆร้อยหมดเลยมาอีกแล้วเขาบอกว่ามอนสเตอร์บางชนิดเนี่ยการโจมตีกายภาพอาจจะไม่ได้ผลนะเราต้องใช้อาร์ตแล้วก็อย่าใช้การโจมตีกายภาพโอเคก็นั่นแหละอันนี้ก็คงจะเป็นเบสิกนะที่หลายๆเกมก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราใช้อาร์ตเนี่ยเกมอื่นเนี่ยอย่างFinal Fantasyเขาจะใช้ MP ใช่ไหมแต่เกมนี้เขาเรียกว่า EP ครับซึ่งก็นั่นแหละถ้าเกิดหมดก็ใช้เวทไม่ได้ก็ต้องไปนอนที่ต่างๆหรือใช้อะไรต่างๆเพื่อเพิ่ม EP ก็เขาก็บอกว่ามอนสเตอร์ที่โจมตีได้ยากก็ให้ใช้เวทซะฉะนั้นสรุปให้เลยเนี่ยเวลาเราเลือกใช้เวทต่างๆเนี่ยก็มันจะมีอธิบายอยู่นะครับตรงกลางข้างล่างว่ามันเป็นเวทประเภทไหน recovery ก็คือฟื้นฟู single คือโดนคนเดียวเป้าหมายเดียวแล้วก็ attack ก็ประเภทโจมตีส่วนมันฟื้นฟูเท่าไหร่โจมตีอะไรยังไงเป็นธาตุอะไรก็มีคำอธิบายต่อมาที่บรรทัดที่2นะครับ
อันนี้ก็เป็นธาตุน้ำฉีดออกไปที่ศัตรูแบบนี้ส่วนที่ธาตุไฟเนี่ยโอ้การร่ายนี่มันมีการชาร์จด้วยฮะเพิ่มสปีดนะแสดงว่าต้องเพิ่มที่นางเอกนะครับเพราะว่าตัวนางเอกของเราเนี่ยจะต้องใช้เวทโจมตีพวกมอนสเตอร์มอนสเตอร์มันยังไม่ขยับแม ตอนนี้การต่อสู้เนี่ยก็ยังเป็นสปีดประมาณนี้อยู่นะครับแต่ว่าในตัวเกมเนี่ยมันสามารถที่จะคือก่อนที่จะเข้าตัวเกมมันจะมีเซตติ้งอยู่แล้วก็เราสามารถไปปรับในเซตติ้งได้ว่าเราอยากจะให้สปีดการต่อสู้เป็นอยู่ในระดับไหนอะไรเงี้ยหลังๆเราอาจจะปรับให้สปีดมันเร็วขึ้นได้ตอนนี้ก็ให้เข้าใจระบบการต่อสู้ทั้งหมดแบบปกติไปก่อนไหนโจมตีกายภาพไม่โดนจริงอ่ะไม่โดนจริงนี่เป็นธาตุไฟนะได้มาอีก12 EP ได้แร่มาตึมได้ของกินมาด้วยเอสเตอร์今度はクラフトを使ってみよう。ちょっと待って、エッセイを簡単にเราลองใช้คราฟต์นะ。クラフトには攻撃の他にもいろんな効果があるからね。เขาบอกว่าคำสั่งคราฟต์เนี่ยมันมีเอฟเฟคมีผลมากกว่าดาเมจดิคือนอกจากดาเมจแล้วมันมีเอฟเฟคอื่นเสริมเข้ามาด้วยดังนั้นมันก็คุ้มที่จะลองดูคราฟต์เนี่ยมันมีระยะที่จำกัดอยู่แต่ว่าพอกดใช้ปุ๊บมันสามารถที่จะแบบใช้ได้ทันทีเลยนะครับไม่มีคูลดาวน์ไม่มีดีเลย์ว่างั้นแต่ว่าเดี๋ยวนะ Dealing out or retrieve damage เราจะต้องใช้ค่า CP นะครับซึ่งค่า CP เนี่ยมันจะต้องใช้มันจะค่อยๆเพิ่มเมื่อเราโจมตีหรือโดนโจมตีนะครับเมื่อมีดาเมจเกิดขึ้นไม่ว่าฝ่ายไหนนั่นเองมาแล้วนะครับคราฟต์เนี่ยมันคือสกิลเฉพาะตัวของแต่ละตัวละครซึ่งมันไม่ได้มีผลเฉพาะดาเมจอย่างเดียวเท่านั้นมันยังมีผลข้างเคียงอื่นด้วยซึ่งการใช้คราฟเนี่ยมันจะใช้ค่า CP อันที่3นะครับซึ่งมันจะค่อยเพิ่มตอนที่เราโจมตีมอนหรือมอนโจมตีเราเหมือนคล้ายอารมณ์แบบประมาณลิมิตเนี่ยแต่เป็นลิมิตย่อยเงี้ยอันนี้เป็นซัพพอร์ตนะครับก็เป็นการตะโกนเพื่อที่จะให้กำลังใจพวกของเรานะครับก็จะมีวงเล็บบอกว่าเพิ่มสเต็ง 20% ส่วนอันนี้ก็คือเป็นโจมตีแต่ว่าแดงอยู่ก็แสดงว่าค่า CP อาจจะไม่พอลองดูระยะสูงระยะไกลทีเดียวนี่ดับเบิลสแลปไปคุ้มกันทั้งเอก่อนเนี่ยมีดผมว่ามันเป็นโหมดฝึกอยู่อะท่านผู้ชมมันเลยแบบไม่ให้เรามาตายโหมดฝึกไงพอฝึกเสร็จทุกอย่างแล้วมันคงจะค่อยสู้จริงไงไว้บิ่งบามแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรนะชุบชีวิตนะครับยาชุบชีวิตเจอตัวน่าเกลียดอีกแล้วเฮ้ยมันไม่มีวิธีที่จะจัดการง่ายกว่านี้หรอเอสคราฟต์หรือเอสเบรกใช้บ่าทายเตนมาจูว่า一撃だと思うよถ้าเราใช้เอสคราฟต์หรือว่าเอสเบรกเนี่ยมันน่าจะจัดการศัตรูได้ตัวแหละCPが100以上แต่ว่าการที่จะใช้เนี่ยค่าCPของเราจะต้องมีอย่างน้อย100นะเหมือนเป็นลิมิตจริงๆครับลิมิตเบรกมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีค่า CP มากกว่า100นะครับเหมือนแบบก็จะโดนแน่ๆถ้าเจาะเกราะอะไรแบบเนี้ย
S Brake ซึ่งเราสามารถไปเปลี่ยนสกิล S Brake หรือลิมิตของเราเนี่ยได้ที่คำสั่ง Tactic แล้วก็ Set S Brake นะครับลิมิตเบรกชัดๆนี่ไงมัน98แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็สะสมแล้วก็เดี๋ยวได้ใช้นะเต็มแล้วนะครับ This are action Ignore the battle order One two three Break break battle and it's battle cannon ก็คือเนี่ยพอเราเต็มปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมเขาบอกว่าอันนี้เป็นปุ่มท่าไม่ตายนะครับเมื่อมันขีดมันเกิน100ใช่ไหมแล้วเขาบอกให้เราไปกดปุ่มนี้เพื่อใช้ท่าไม่ตายแต่ถ้ามันเป็นคำสั่งเนี้ยคือห้ามคือกดไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ซึ่งการใช้เบรกวัตเทิลเนี่ยมันบอกว่าจะไม่เกี่ยวกับไอ้คำสั่งนี้ละคือไม่ได้เกี่ยวกับลำดับละคือใช้ปุ๊บมันจะใช้เลยอันนี้มันก็บอกว่าให้ลองกดใช้สิถ้าเกิดว่าเราใช้คีย์บอร์ดใหกดหมายเลข1 2 3 4แทนอ๋ออย่างอันเนี้ย1อันนี้2 3 4หรือกดลูกศรไหนลองกดลูกศรดิอ๋อกดปุ่มลูกศรก็ได้แล้วถ้าสมมติใช้จอยไม่รู้นะครับมันชี้มาที่อย่างนี้เหมือนบังคับแล้วนะครับไหนลองใช้เมาส์คลิกอ๋อแล้วก็เรียกว่าหมายเหรออีกไปเหรอโอ้ลิมิตเบรกชัดๆอ๋อโจมตีตรงไหนก็ได้แล้วก็ใช้มีผลทันทีแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ที่เดิมโอเคหมายความว่าเราก็ต้องบริหารจัดการพื้นที่ดีโจมตีตัวนี้แล้วก็ใช้ท่าไม่ตายไปตัวไกลว่างั้นอ้าวนึกว่าใช้ได้เลยหลังจากเต็มต้องรออีกเทอร์นึงกันนะเนี่ยอ๋อมันอยู่ที่ S Carp นี่มั้งอ๋อตัว S คืออันนี้ทางไม่ตายอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ท่านผู้ชมเป็นจอยเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกที่เมนูเอานะครับแบบนี้เอาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เขาบอกอ่ะเป็นเมาส์เป็นคีย์บอร์ดก็กดเอาใช้เมาส์คลิกเอาก็ได้เป็นคีย์ลัดแบบนี้อย่างนี้ก็ได้จะหลอกไปไหนพ่อพ่อโจชัวเซนโตชูริโอซากินิซุซุโมได้เขามาต่อไปต้องมีการเอาเขาอะไรพวกนี้ไปคราฟแน่เลยนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแล้วเมาส์คลิกไอสัญลักษณ์พวกนี้เอาเมาส์คลิกได้ยังไงอ๋อบันทึกโอเคกดเอสทีออกแล้วนี่คืออ๋อนั่นคือมอนเตอร์โอเคคือผมก็แบบใช้จออย่างเดียวไงไม่ค่อยได้ใช้เมาส์ก็เลยงงว่าอะไรอ๋ออันนี้คือเปิดเมนูถ้าใช้เมาส์เดินก็ได้นะท่านผู้ชมสรุปคือไม่ใช้จอยเลยก็ต้องใช้เมาส์เดินแบบนี้นะคลิกค้างนะครับต้องคลิกค้างถ้าคลิกทีเดียวมันก็ไม่ไปก็ใช้ได้ทั้ง2 อย่างครับทั้งเมาส์ทั้งคีย์บอร์ดเออทั้งเมาส์ทั้งจอยคือสมบัติที่เราตามหาใช่ไหมถ้าเรามาถึงขนาดนี้ที่เหลือก็จิ๊บอย่างน้อยเราก็พักหายใจได้นะครั้งนี้เรามาลองโฟกัสหรือมีสมาธิกันดูที่ลำดับการต่อสู้กันเถอะเทิร์นโบนัสมีแฮปซัมเอฟเฟกต์ที่กัดเลเวลเทิร์นอยู่แบบเบลเบลเอ็กเรดที่ดูเบลก็เขาก็พูดง่ายๆว่าคำสั่งไอ้ตรงทางซ้ายบนเนี่ยเวลาต่อสู้อ่ะมันก็จะมีระดับลำดับของการแอคชั่นใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราสามารถมีการแทรกแซงลำดับนั้นได้ด้วยการใช้สิ่งต่างๆเช่นท่าไม้ตายอะไรเงี้ยโอ้โหนี่ไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Battle and Lot นะครับเหมือนเป็นโบนัสที่เป็นรูปหัวใจนั้น
ย่างไอ้รูปหัวใจและสิบเนี่ยก็คือเมื่อถึงแอคชั่นของคนคนนั้นน่ะก็คงจะเติมเลือดสิบนะครับในขณะที่เป็นรูปผลึกก็คือได้เซฟิตเพิ่มขึ้นหรือแล้วแต่ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรนี่เราก็จะดูว่าใครอยู่ที่ระดับลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยไอตัวนี้กำลังจะเดินแล้วแต่อยู่ไกลไม่เป็นไรแล้วก็จับไอตัวใกล้ๆนี้ไปเลยเฮ้ยมันเริ่มอืดแล้วเฮ้ยมันเริ่มอืดเลยเริ่มสปีดก่อนไม่รู้ล่ะเฮ้ยเอาแล้วอันนี้ของจริงแล้วโอ้โหเกือบตายเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวตายเลยไอ้เนี่ยเพลงเปลี่ยนแล้วอยู่ในสภาวะคับขันเพลงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวดันก่อนเพนเดี๋ยวไม่ได้ละคำว่าไม่ได้คืออะไรรู้ไหมเราอยู่หน้ากันไม่ได้แล้วครับผมถอยมาแบบคุยกันก่อนนะครับมาคุยกันก่อนมาเตรียมตัวกันก่อนจ้าถอยไปเติมเลือดด้วย เจอของจริงแล้ว ก็บอกแล้วว่าตอนฝึกเนี่ยมันให้เราฝึกครับผมเพราะเกมนี้ฟาร์มเบลไม่ได้นะฆ่ามอนแล้วมอนหายไปเลยครับแต่ว่าถ้ามันเป็นดันเจี้ยนที่ยาวแล้วก็เปลี่ยนห้องอาจจะได้มาแหมเมื่อกี้ประมาทแกไปหน่อยเวทมนต์ไม่มีระยะแฮะไม่นึกว่าจะโดนดาเมจแล้วเนี่ยมันบอกว่าเป็นเฟนก็คือเหมือนทำให้มันมึนเราฆ่าตัวนั้นก่อนดีกว่าอย่างน้อยลดตัวดาเมจไป1ตัวแบบนี้เราก็รอฟาร์มผลึกได้ไหมแบบยังไม่ขยับมันบอกว่าจะมีผลึกอัพอันนี้โบนัสอ่ะเวทนี่ไม่มีระยะเลยฮะนี่ก็ไม่ขยับเลยปึ้งยังไม่ตายใช้ไปเรื่อยๆไม่ต้องขยับไปหามันหรอกระยะโจมตีก็ไกลไกลดื่มรวย
ี่บึมบึมบึมไอเทมกระเพียบสมอลบ็อกซ์สองอันแปลกจังเลยนะมีกล่องเล็กๆ2อันในหีบสมบัติเนี่ยแล้วก็ไม่ได้มีกล่องเดียวมี2กล่องเออสนน่าสนใจจริงเลยนะว่าจะมีอะไรข้างในอ่ะเอสเทลนี่เอสเทลแต่ภารกิจของเราเนี่ยเพื่อมาเอาเจ้ากล่องนี้อย่างเดียวนะแล้วก็ฉันก็มั่นใจเลยนะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนของภารกิจอะในการที่เราจะไปสอดส่องข้างในกล่องอะหนาไม่ตลกเลยไม่สนุกเลยอะโจชัวคือมันไม่ได้เกี่ยวกับภารกิจอะแต่ว่ามันคือเป็นสิ่งที่ควรจะสงสัยนะแล้วก็มันมีแค่เราสองคนเนี่ยเราก็แอบดูหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมจ้าลักดายสไตน์ดัตตระทอมเอไนเกโดถ้าเกิดว่าเธอจะลองดูกับการฝึกในวันนี้ก็แล้วแต่เธอพูดคำหยาบคายแบบนั้นไม่ได้ยังไงกันเพราะว่าการเปิดหีบนั้นก็อาจจะทำให้เราสอบตกโดยอัตโนมัติก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นภารกิจจริงๆอ่ะของที่อยู่ในหีบนั้นอ่ะมันก็คือเป็นของลูกค้าตราบใดที่สินค้าของที่อยู่ในกล่องไม่ได้เป็นของที่ผิดกฎหมายเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปิดมัน illegal แปลว่าผิดกฎหมายนะครับ legal แปลว่าก็คือกฎหมายหรือว่าถูกกฎหมายอะไรอย่างนี้จะดูว่านายผู้ถูกโจชัวแต่ว่าฉันก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดว่าเธออดใจไม่ได้ว่าอยากรู้ว่ามันคืออะไรข้างในนั้นทำไมเมื่อเรากลับไปเธอก็ไม่ไปถามคุณเชล่าแต่ตอนนี้เรามาคิดในวิธีที่จะออกจากที่นี่กันเถอะ okay. เอาละเอาละโอเคเปิดไม่ได้ประตูสนิมขึ้นไม่รู้ผมนอนไว้ก่อนเดี๋ยวมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีบอสโผล่ตอนจะขึ้นบันไดหรืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันเซฟด้วยเฮ้ยเราต้องเซฟแบบแยกครับเผื่อมันมีอะไรผิดพลาดนะสองคนทั้งสองทำดีมากทั้งสองมีข้อกำหนดอะไรบ้างคะคุณสามารถชี้แจงได้คือตามกฎกติกาในการสอบครั้งนี้จะต้องเช็คของข้างในก่อนนะจ๊ะเราก็เลยเอาของกล่องให้อ้าวของยังอยู่ดีแล้วก็ไม่มีผลหรือว่าไม่มีหลักฐานของการแทมเปอร์ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรผมแต่ดาวว่าเป็นการกระแทกอะไรมั้งหรือการแอบเปิดเงี้ยเหรอไอเทลบอกว่าเกือบไปแล้วสิคิดในใจเนี่ยกะแล้วว่าจะต้องมีการวางยาเราแบบนี้เอาละยินดีด้วยนะจ๊ะทั้งสองคนพวกเธอผ่านแล้วจ้ะあのくらい楽勝よ。โถ่เอ้ยคุณเชล่าก็คงไม่คิดว่าการวางยาเราง่ายๆแบบนั้นจะทำให้เราติดกับใช่ไหมล่ะว่าแต่ข้างในคืออะไรล่ะคะそれは研修が終わってからのお楽しみ That for me to know and you to find out after you finish เขาบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเราในการที่เราจะต้องรู้เองนะครับมาดา研修が終わったわけじゃないんだからあれそうなのだって試験は合格なんでしょ最後に報告についての研修が残ってるわคือถึงแม้ว่าเราผ่านการทดสอบเนี่ยแต่เราจะต้องไปเรียนรู้ไม่ใช่ไปเรียนรู้ดิต้องมีการตรวจสอบผลของงานของเราด้วยこのままギルドに戻るわよต้องกลับไปที่กิลด์ก่อนでも仕方ないวันนี้เมื่อไหร่จะจบล่ะเนี่ยโถ่そうだね。あとちょっとみたいだし。最後の研修は報告の仕方についてね。ภารกิจสุดท้ายของเราเนี่ยก็คืออ๋อไม่ใช่การฝึกครั้งสุดท้ายของเราก็คือเราจะต้องมาเรียนรู้การรายงานเมื่อจบจ็อบนะครับจบงานนะดู解決したのかその経過を報告するのも報告を受け付けるのは各ギルドの窓口よ。ง่ายๆคือไปคุยกับคนที่อยู่ที่โต๊ะちなみに報酬もそこ。แล้วก็เราก็จะได้รับค่าจ้างด้วยนะครับじゃ
とにかく自分たちで報ส่งเควสส่งเควสนั่นเอง実技試験に合格したな仕事の達成กดรีพอร์ตนะครับเราก็จะได้ค่าจ้างนู่นนี่มีแรงด้วยจูเนียร์เบรเซอร์แรง9お疲れ様無事に目的を達成できた仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから注意してねเขาบอกว่าผลของเควสเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราอาจจะได้เงินค่าจ้างสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็นโอ้ก็คือสุดとミラだけでなく BP というポイントも加算されるわ BP はブレイザーポイントの略称でブレイザーとしての実績を示すのよブレイザーとしての実績を示すのよก็เป็นตัวแบบบ่งบอกเกรดของเราอะว่าเราพอยเยอะก็ยิ่งแสดงว่าเราทำภารกิจได้ดีเนี่ยยูเกกิชิโตชิเตโนะรันคุงอาการิเราถ้าเกิดว่าเรามีพอยเยอะๆเราก็จะมีแรงสูงขึ้นแล้วเราจะได้ของที่เป็นของสวมใส่โบนัสจากกิลด์เป็นของขวัญด้วยตอนนี้แรงเราอยู่เริ่มที่9แล้วจะค่อยๆลดลงเหลือจนเหลือ1น้อยลงเป็นแรง9แรง8จนเหลือ1เป็นเฟิร์สคลาสเฟิร์สแรงเนี่ยจริงๆที่ได้รับรางวัลของมิราและ BP ว่าเบรเซอร์เตโจนี่ลงされるからあとで確かめてください。ส่วนจำนวนเงินที่เราสะสมมา BP ที่เราสะสมมาก็จะถูกบันทึกไว้ด้วยさて残るようやくギルドの2階に戻れるじゃあまたねいいな忙しいうんうん2人に覚悟しといた方がいいみたいだね2人ともお疲れ様これで研修の全課程は終了よ。ก็ขอยืนยันเป็นทางการว่าพวกเธอผ่านการทดสอบแล้วあとは実際の経験で身につけるようにแล้วจากนี้จะต้องไปเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วล่ะさてその箱はแล้วก็คุณเชล่าก็มอบกล่อง2กล่องที่ไปเอาจากในท่อระบายน้ำมาให้เรานะครับแล้วก็ตกใจกล่องอะไรเหรอคะさっきの試験で回収してもらった小箱ね。ใช่แล้วนี่คือกล่องที่เราไปเอามาจากการสอบวันนี้ยังไงล่ะเธอเนี่ยก็สงสัยอยู่ไม่ใช่เหรอว่าข้างในเป็นอะไรเอสเทลคือจะบอกว่าพวกเราสามารถเปิดมันได้แล้วใช่ไหมคะเอ๊ะใช่แล้วล่ะทำไมไม่ลองเปิดดูเองล่ะว่าอะไรอยู่ข้างในอย่าว่าแต่เอสเทลเลยท่านผู้ชมก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าอะไรอยู่ข้างในท่านผู้ชมลองเดาๆกันในใจนะครับผมそれではงั้นเรามาเปิดกันเถอะแล้วทั้งสองคนก็เปิดกล่องนั้นทาร่ามันคือเป็นเหรียญตราระดับจูเนียร์นะครับผมเหรียญนี้คือหมายความว่าพวกเราเอสเทลไบรท์กับโจชัวไบรท์ไอ้สองคนนี้กลายเป็นตระกูลไบรท์อย่าเป็นทางการแล้วเนี่ยหมายถึงว่าโจชัวเป็นลูกบุญธรรมไปแล้วเหรอเนี่ยของพ่อนางเอกเป็นพี่น้องเรียกว่าเป็นพี่น้องอย่างไม่เป็นทางการว่างั้นใช่ไหมเรียกว่าอะไรวะก็เป็นลูกบุญธรรมอ่ะนะครับผมเขาบอกว่าทั้งสองคนจากนี้ไปเริ่มจากวันนี้ในเวลา 15 นาฬิกาเราทั้งสองคนได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเบรเซอร์ระดับจูเนียร์ของกิลของเราและจากนี้เป็นต้นไปเธอจะได้ทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกของกิลเพื่อที่จะดูแลทุกคนที่อยู่รอบตัวเราปกป้องความสงบสุขแล้วก็พดุงความยุติธรรมขอแสดงความยินดีกับเธอทั้งสองด้วยและก็ขอต้อนรับสู่กิลของเรานะจ๊ะได้ยินหรือเปล่าโจชัวเราได้เป็นสมาชิกของกิลแล้วตอนนี้เราได้เป็นนักเกิดไทยจริงๆแล้วหรือเนี่ย少し不思議な気分だなแต่ว่านี่มันคือแค่จุดเริ่มต้นสินะไม่เอาหน้าโจชัวนายเนี่ยต้องกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแบบว่านะอย่างสุดเสียงแบบฉันนี่สินี่ทุกคนดูฉันสิทุกคนดูฉันสิแบบนี้ฮาชะกิสึกิดะโยเอสเตอร์ฉันก็ดีใจจนกระทั่งเธอทำให้ฉันโอ้อื้อเนี่ยซาเตโตะ私はそろそろ失礼するわเฮ้ยขอโทษที่ทำให้ความดีใจของพวกเธอติดขัดนะแต่ว่าฉันจะต้องไปแล้วล่ะ待ってた仕事を片付けなくちゃいけないしねฉันจะต้องไปทำงานต่อแล้วนะพวกหนูเข้าใจค่ะ毎日付き合ってくれてたんだเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานยุ่งมากแล้วก็คุณเชล่านี่ก็ทำงานหนักอย่างมากเลย本当ありがとね
ก่อนจะไปหนูขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะお世話になりましたผมก็เช่นเดียวกันครับพวกผมขอบคุณมากๆเลยที่อุตส่าห์แบบว่าอยู่ปวดหัวฝึกพวกผมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเพราะการฝึกคนใหม่เนี่ยมันเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันเนี่ยก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเธอในตอนนี้เมื่อนานมาแล้วแล้วก็ตอนนั้นน่ะพ่อของเธอเนี่ยเป็นคนฝึกฉันนะคุณคันเซียสเนี่ยคัตเซียสเนี่ยそれで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ？คุณก็เลยเหมือนเคารพพ่อของหนูมากเลยใช่ไหมคะそれだけが理由じゃないけどねจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นแหละแต่ว่าเอาไว้คุยกันวันหลังนะあんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさいเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพวกเราทำงานกันอย่างหนักเนี่ยแล้วสักวันหนึ่งเราเป็นแรงสูงๆเราจะได้มาช่วยฝึกหน้าใหม่ได้เหมือนกันยังไงล่ะระหว่างนี้หวังว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนที่น่าเคารพนะครับนักผจญภัยที่น่าเคารพอย่างพ่อของเธอนะที่เหลือพวกเธอก็ไปพิจารณาเองล่ะฉันไม่เข้าใจเลยนี่เข้าใจอะไรแล้วคุณเชดาซาร์ดといえば若手ブレーサーの中でも一二を争うすごい腕って聞いてるけど、นามแฝง The Silver Streak แปลว่าอะไรไม่รู้นะครับเป็นหนึ่งในบราเซอร์ผู้อายุน้อยที่มีชื่อเสียงอย่างมากมีความสามารถอย่างมากどうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな？แล้วทำไมล่ะถึงยกย่องพ่อของฉันขนาดนั้น娘の私が言うのもなんだけど。พ่อของฉันเนี่ยก็เป็นแค่ชายวัยกลางคนที่ดูเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรดีเลยเนี่ยแล้วก็ดูออกไปทำอะไรนั่นไม่รู้นู่นนี่แต่ไปหมดยกเว้นหน้าที่ของพ่อเฮ้ยเดี๋ยวชื่อเนี่ยเนี่ยชายวัยกลางคนที่เฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นเหรอมาเอสเตอร์から見ればそう見えるのも無理はないけどก็ถ้าเกิดว่ามองในมุมมองของเธอก็ไม่แปลกใจที่เธอคิดอย่างนั้นนะเอ๊ยเออช่างเถอะช่างเถอะ今日は早く家に帰ろう。เราเรียกกลับบ้านกันนะ無事にブレーサーになれたこと。น่าจะปล่อยให้報告しなくちゃ。คุณพ่อรู้นะว่าพวกเราเนี่ยผ่านแล้วถูกต้องเลยล่ะกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวๆนะผมติดกดกากบาทวิ่งไงเกม RPG ปกติต้องกดกากบาทค้างแต่เกมนี้มันวิ่งอัตโนมัติโอ้ย早く来いよ。เฮ้ยเร็วเข้าสิรอกันอันนี้แพทลูกกับแพทมีอะไรเหรอลูกเฮ้ยรอกันรอฉันด้วยสิลูกอะไรอันตาตาจิอ้าวพวกเธอสองคนเกเกเฮสเตอร์เฮ้ยเยี่ยมเลยนั่นพี่เอสเทลนี่พี่โจชัวด้วยนี่เจ้าเด็กน้อยสองคนนี่เธอแบบว่าทำไมจะต้องทำน้ำเสียงตกใจอะไรขนาดนั้นแล้วรีบทำอะไรนะฮะพวกเธอเนี่ยไม่ใช่คิดจะเที่ยวเตร่อยู่ในเมืองกันแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่ามอนเตอร์มันเต็มไปหมดแล้วจะบอกให้อุสไซนะดูชัดอะเพสเอสเทลลุคนี่เหมือนกับไม่ค่อยชอบเอสเทลเท่าไหร่นะก็เหมือนมีการบ่นไม่รู้เลยยังไงว่าผู้หญิงไม่มีสิทธิ์ที่มายุ่งธุระของผู้ชายนะบูเรซ่าเดโมไนคุเซนิซ่าเออเลิกทำเป็นแบบเบรเซอร์วานาบีได้แล้วนะนี่เธอคิดผิดคิดผิดคิดผิดอย่างมากเลยล่ะพาเซลโนเอ็นโนมิลค์ยอริอามายวะอะไรก็ไม่รู้มาซากะซุยซากิโฮโดโมจิเพราะว่าเราก็บอกแล้วว่าเราเพิ่งผ่านการทดสอบแล้วเป็นเบรเซอร์จริงๆแล้วนะเป็นตัวจริงแข็งจริงเลยล่ะมินารีมิไตนะมอนดะการะ言われるような立場じゃないけどね。อันนี้ก็คือแบบว่าโจชัวก็เหมือนถ่อมตนนะครับจริงๆแล้วยังไม่ได้เป็นเต็มตัวขนาดนั้นอยู่ในรุ่นฝึกหัดอยู่そこ水を差さないの。นี่เลิกขับสักทีได้ไหมเธอเนี่ยすごいすごい。โอ้ยพี่ทั้งสองคนเจ๋งจังเลยอ่ะดีใจแทนพี่ทั้งสองจังเลยอ่ะโอ้ยหนูแฮทเป็นเด็กดีจังเลยนะจ้าหนูอ่ะลิตเทิลบอยเป็นผู้ชายทั้งคู่ไม่เหมือนเพื่อนของเธอที่แบบทึ่มตาทึ่มเพื่อนของเธอเลยนะโหไม่แฟร์เลยเนี่ยจริงๆแล้วฉันต้องเป็นก่อนสิ
เอสเตอร์นั่งกันที่สักยูโกซาเรนฉันเนี่ยก็ยอมรับได้นะว่าพี่พถ้าพี่โจชัวจะสามารถเป็นก่อนฉันน่ะแต่ว่าเอสเทลนานิโอその何かってのはแต่ว่าเอสเทลอะไรกันฮะだいたいね16歳以上じゃないとプレイヤーにはなれないแรกก็คือเราไม่สามารถเป็นเบสเตอร์ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่อายุ16ขึ้นไปเนี่ยมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นนะที่สามารถเป็นได้เด็กๆของพวกเธอเนี่ยมาทำอะไรไม่ใช่หมายความว่าเด็กๆของพวกเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเป็นบราเซอร์ได้นะจากไปที่เธอเรียนที่ซันเดย์สกูลอ๋อซันเดย์สกูลน่าจะเป็นโรงเรียนเด็กๆอ่ะโรงเรียนประถมอะไรเงี้ยโอโตนาเกไนนะฮงคิเดฮาริอัตเตอร์ชิฉันจะว่ายังไงดีล่ะเอสเทลแต่ว่าโรงเรียนซันเดย์สคูลเนี่ยก็ตอนที่มีเธอเนี่ยก็แทบจะแย่แล้วนะสอโอ้บอยเตอร์ยอ俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイザーになってやるเขาบอกว่าคอยดูให้ดีเถอะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปฝึกไว้ในที่ฐานทัพลับแล้วก็โผล่มาปึ้งเขาก็จะกลายเป็นเบเซอร์ปัตโตได้เลยเนี่ยเราไปกันเถอะโอ้เนจันตาชิไว้เจอกันนะครับพี่ทั้งสองเอ้ยเด็กนั่นเนี่ยนะชอบหาเรื่องฉันอยู่เรื่อยเลยอ่ะเขาเกลียดฉันจริงๆหรือยังไงนะยะมุชิโร่逆だと思うจริงๆแล้วฉันคิดว่าตรงข้ามเลยล่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงอ่ะเรื่องนั้นฉันจะน่าเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายนะยังไงก็เถอะちょっと気になるที่ลุกบอกว่ามีฐานทัพลับอะไรของเขาเนี่ยทำไมฉันรู้สึกสะหอนใจยังไงก็ไม่รู้นะนั่นก็そそられる響きよねใช่คำว่าฐานทัพลับเนี่ยมันฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะピアノハート揺さぶられるっていうかนั่นแหละเด็กหนุ่มวัยใสเนี่ยจะต้องมีแบบว่าแรงกระตือรือร้นทันทีที่จะมีเรื่องแบบนั้นいや気になるっていうのはมีลางสังหรณ์หรือว่าสงสัยมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยเดี๋ยวผมขอไปแอบดูร้านขายของก่อนนะครับว่ามันยังไงเนี่ยสวัสดีครับคุณเอลเกอร์ถ้าเกิดว่าฉันคิดผิดแล้วก็ช่วยบอกฉันด้วยนะแต่ว่าวันนี้เป็นการสอบวันสุดท้ายไม่ใช่เหรอเพราะว่าครั้งก่อนที่เราคุยกันเธอว่าอย่างนั้นแหละใช่แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะตราที่อยู่ตรงหน้าอกนั้นโอ้ยไม่นึกเลยคาบไม่ผิดจริงๆกับลูกๆของคุณแคสเซียสนี่แหละนะจริงๆแล้วเราก็เป็นฝึกหัดอยู่นะครับระดับฝึกหัดอยู่นะครับอะไรไม่รู้คือแม้แต่ NPC ต่างๆก็มีเรื่องราวในเกมนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเกมอื่นก็ไปร้านขายของก็คือไปซื้อของก็จบนะจากนี้ก็มีการคุยกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตเรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะครับเขาก็มีการส่งสอนว่านั่นแหละเส้นทางข้างหน้าคือจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ตัวเรานะว่าเราดีไม่ดีเป็นอะไรยังไงอันนี้คือการแลกแร่ให้เป็นเงินนะครับไหนลองแลกซิว่ามันยังไงนะโอ้แพงอยู่นะแพงอยู่เดี๋ยวเงินเรามี 1,000อันนี้ก็กันพิษกันตาบอดอะไรนู่นนี่นั่นแต่ที่แน่ๆคือตอนเนี้ยของแพงมากเลยอะของโคตรแพงเลยท่านผู้ชมแต่ว่านั่นแหละประเด็นก็คือพอของแพงปุ๊บมันก็เลยเป็นที่มาที่เราจะต้องเอาแร่เนี่ยมาใส่ตัวไงใช่ไหมล่ะเอ้ยมาขายใช่ไหมล่ะเอาเพิ่มดีเฟนซ์หน่อยเพราะว่าโดนมอนกัดเมื่อกี้แบบหนักหน่วงมากๆครับยังดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันชอบแบบไปเจอของในดันเนี่ยเล่นเกม RPG เคยไหมท่านผู้ชมเพิ่งซื้อแล้วไปเจอของที่ดีกว่าเลยแต่ว่าถ้าไม่ใส่มันก็มีสิทธิ์เกมโอเวอร์นะจ๊ะเอาหน่อยเอ้าเกมนี้มันใส่ไม่ได้เหรอ
คือบางเกมมันจะซื้อของในร้านแล้วใส่ในร้านได้เลยไงเกมนี้ไม่ได้เราต้องมานั่งกดใส่เองก็อย่างว่าเกมมันนานแล้วนะพอมีเท่านี้แลกเก็บไว้ก่อนไปเข้าโรงงานสิไปปลดล็อกอะไรได้ไหม นี่เขาก็ดีใจเออไม่ใช่แสดงความยินดีนะครับที่เราผ่านการทดสอบมาได้นะต้องเก็บให้ได้อย่างละ30เพื่อที่จะปลดล็อกช่องที่2อันนี้แลกเป็นเงินเนาะรอไปเถอะกว่าจะปลดล็อกในการได้ป่ะเรากลับบ้านไปหาป้าป๋ากันดีกว่านี่เธอลืมอะไรหรือเปล่าเอ้ยลืมจริงๆหนังสือพิมพ์ลืมหนังสือพิมพ์ไงล่ะคุณพ่อให้มาเอาหนังสือพิมพ์เอสเทลกับโจชัววันนี้มาที่ตลาดอยากจะได้อะไรล่ะรองเท้าหรือไงเออจริงสิมีรองเท้าใหม่มาเหรอครับรองเท้าสเตรกัสรุ่นใหม่เหรอครับเฮ้ยเพิ่งเริ่มก็ลืมแล้วใช่ไหมว่าเรามาเพื่ออะไรอ่ะเราไม่ได้มาเพื่อมาช้อปปิ้งนะเราจะมาซื้อมารับหนังสือพิมพ์ไงล่ะถึงด้วยสิเออเธอเนี่ยเป็นนักสะสมรองเท้าจริงๆเลยนะเอสเทลแต่ว่าไอ้รุ่นใหม่ยังไม่มาหรอกแต่ว่าสิ่งที่เธอตามหาหรือว่าหนังสือพิมพ์เรามีงั้นขอ1ฉบับค่ะ100อุจิโนโตะซังいつもこの雑誌でそんなに売れてるんだมันขายดีไหมคะหนังสือพิมพ์เนี่ยขายดีสิเขาบอกว่ามันเป็นมีนักข่าวหรือว่าตากล้องผู้หญิงที่ทำงานได้ดีมากนะครับสำนักข่าวนี้นะครับแล้วก็กำลังจะมีเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับวันเกิดนะครับเขาเรียกนะวันพระราชสมภพแม่วันคล้ายวันพระราชสมภพของราชินีอาริเซียご存や君たち無事ブレイサーになれたかい最後の研修だったんだろう。แล้วเขาก็ทักทายถามเราเกี่ยวกับการทดสอบในวันนี้เขาบอกว่าทุกอย่างว่าผ่านไปได้ดี君たちはある意味ロレントのお客さんからいろいろと話を聞さすが田舎町侮れないネットは全くだねああそうそうแล้วก็ด้วยความที่เราสอบผ่านเนี่ยเขาก็เลยให้ของขวัญเรามาเพื่อที่จะเป็นการแสดงความยินดีนะครับฟรีแซมเปิลเขาบอกว่ามันเป็นของที่เขาได้รับเป็นของขวัญมาหรือของฟรีมาตัวอย่างที่เขาได้มาจากสินค้านะครับเป็นตัวอย่างสินค้านั่นเองแต่ว่าอย่าถือสาเรื่องที่มันเป็นของฟรีนะเอ๊ะนี่คืออะไรเอ๊ะทำไมมันมีแต่หน้าว่างเปล่าล่ะคะレシピというと料理のですか？魔獣と戦って傷ついた時なんかにいつも薬を使うとミラがかかるだろう。When you get hurt, if you just เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบาดเจ็บในการต่อสู้แล้วก็มัวแต่ใช้ยาทารักษาแผลอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าเราเนี่ยแฟบแน่นอนครับผมนั่นแหละมันคือจะต้องมีเจ้าหนังสือบิทิบุ๊กนะครับซึ่งเป็นหนังสือเหมือนที่จดเมนูอาหารน่ะแล้วก็เราสามารถที่จะกินอาหารได้แล้วก็จะเติมเลือดเติมอะไรแล้วมันฟรีด้วยนะถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบเพียงพอเราต้องสะสมวัตถุดิบถึงแม้ว่าจะกินได้ฟรีๆเราต้องสะสมวัตถุดิบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบใช่ไหมสมมติว่าเรามีมะเขือเทศเงี้ยเรากินไปเปล่าๆเลยแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเหมือนมิกแอนด์แมทแล้วก็เป็นเมนูอาหารขึ้นมาเองちょっと試してみようか。なな。เขาบอกว่าลองกินคุกกี้นี่สิ。それじゃ遠慮な。แล้วก็กินคุกกี้เมเปิลไปแล้วเราก็ได้
เมนูคุกกี้เมเปิลเลยอ๋อนึกว่ามิกันแมทเองไม่ใช่มันก็ได้เมนูสิ่งที่เรากินครับคือพูดง่ายว่าถ้าเราเจออาหารอะไรก็ตามเขาไฮไลท์ว่าเราต้องกินอาหารทุกชนิดที่เราเคยเจอนะครับที่เราเจอกันครั้งแรกอะไร料理は嫌いじゃないけど、なかなかうまくならないのよね。でも、なんとかレパートリー増やして、父さん。そう、ちなみに食材のご用は、リノン総合商店はよろしく。さすが。ありがたくいただいておきます。แต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการวัตถุดิบอะไรเพิ่มเติมนะครับก็มาซื้อได้นะครับ To go meal at the trip เขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่ร้านอาหารอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีคำสั่งที่เขียนว่า recommend dish เนี่ยหรือใช้คำสั่ง to go meal อะไรเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มเมนูเข้ามาทันทีแล้วก็ในหนังสือทำอาหารนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเมนูอาหารแล้วก็เรามีวัตถุดิบเพียงพอเราสามารถกดกินได้ซึ่งอาหารมันจะมี2ประเภทอาหารประเภทซิทดาวก็คือจะต้องไปกินอย่างเป็นกิจจลักษณะในบางที่บางตำแหน่งเท่านั้นหรืออาหารที่เรียกว่าประเภททูโกคือเป็นกินได้เลยอ่ะนะครับผมใช่ไหมใช่ๆอาหารประเภททูโกคือสามารถพกไปกินได้เป็นประเภทไอเทมประเภทหนึ่งนะครับในขณะที่อาหารประเภทซิทดาวเนี่ยไม่สามารถพกเป็นไอเทมได้ซึ่งวัตถุดิบในการทำอาหารเหล่านี้จะต้องไปซื้อที่ร้านอาหารหรือได้จากมอนสเตอร์โอ้เพียบเลยแสดงว่าเราต้องไปทักทายทุกร้านเสร็จแล้วเนี่ยนี่ร้านอาวุธเราก็ทักทายไปแล้วเนาะคิวหมดแล้วนี่ไปกลับไปหาคุณพ่อกันโยชิวะいいところで見つけたわอ้าวดีใจจังเลยที่เจอเธอสองคนคุณไอน่ามาไอน่าซังどうしたんですかมีอะไรเหรอครับทำไมถึงรีบร้อนล่ะพอดีเราเจอปัญหาบางอย่างแน่วันนี้ห้องเธออยู่บ้านหรือเปล่าจ๊ะเหมือนสิคะแล้วก็เหมือนกำลังแบบว่าดูเอกสารอะไรลูกกองเบลเลอร์เลยเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคือเธอสองคนรู้จักลูกกับแพทใช่ไหมไอเด็กสองคนนั้นใช่เมื่อกี้เพิ่งเห็นอยู่แวบๆเลยค่ะหรือว่าพวกเขาเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าครับจะอธิบายยังไงนะแต่ว่ายูนี้ได้มาเล่าให้ฟังว่าลูกกับแพทเนี่ยได้วิ่งไปทางที่เป็นหอคอยที่อยู่ทางนอกเมืองทางเหนือเอ๊ะหมายถึงว่าหอคอยเอสเมลัสเหรอคะあそこ確か魔獣の住処になっていなかったっけมีมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยไม่ใช่หรอคะเอ๊ะその可能性เป็นบรีดดิ้งกราวก็คือเป็นที่ที่แบบเป็นรังอ่ะเป็นรังเป็นบรีดดิ้งมันแปลว่าทอดลูกอ่ะเนี่ยเป็นรังมอนสเตอร์นั่นแหละพวกเขาก็ว่ากันอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้คุณเชราซาร์ก็ไม่ว่างอ่ะก็เลยจะไปตามหาพ่อของเธอให้ไปช่วยตามเด็กๆมานะสิ何言ってんのアイナさんพูดอะไรอย่างนั้นเหรอคะมันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเลยโจชัวกับหนูเนี่ยจะไปเองค่ะเฮ้ยฉันต้องไม่คิดว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีหรอกนะเพราะว่าเธอสองคนเพิ่งผ่านการทดสอบอยู่หยกๆเองอะด้วยความเคารพนะครับคือผมเชื่อว่าการตัดสินใจของเอสเทลเป็นสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราสองคนรีบแล้วก็เราอาจจะไปตามเด็กๆพวกนั้นทันก่อนที่พวกเขาจะไปถึงหอคอยด้วยซ้ำわかったわ。เข้าใจแล้วล่ะ。責任は私が持ちます。งั้นก็เอาตามนี้แล้วก็ฉันจะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นกันแล้วกัน。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保して。ก็นี่ถือว่าเป็นการขออย่างฉุกเฉินนะครับเป็นภารกิจเร่งด่วนจากคิวของเราให้พวกเธอเนี่ยไปตามหาเด็กแล้วก็กลับมาอย่างปลอดภัยช่วยเด็กๆกลับมาอย่างปลอดภัยรับทราบครับรับทราบครับหอคอยนั้นเนี่ยจะสามารถไปได้ด้วยการเดินทางไปทางตะวันตกตรงทางแยกแล้วก็ไปทางตะวันตกนะครับแล้วก็ไปตามเส้นทางที่เรียกว่ามังกาเทรลนะมารุกาซันโดะวะมัชโนะคิตากุชิโฮเมะโยแล้วก็
การที่เราจะไปที่มังกาเทรลได้เนี่ยเราจะต้องไปที่ประตู North West Gate ประตูทางตะวันตกเฉียงเหนือ私はギルドで待機しています何かあったら連絡してちょうだい แล้วก็เขาก็จะไปประจำทำหน้าที่อยู่ที่กิลด์ถ้ามีอะไรก็รีบไปหาเขานะ早速の初仕事ね เป็นงานจริงๆของพวกเรางานแรกเหรอเนี่ยよし急ぎましょうเดี๋ยวเข้าโจชัวเราไม่มีเวลาที่จะเสียเวลาไม่ได้แล้วนะเอองั้นจะไปเดี๋ยวนี้ละจะไปเดี๋ยวนี้อะไรล่ะมารุกะซันโดะวะคิตากุจิโฮะ ちなみに北口はโอเคผมว่างานนี้ผมไปกลับไปร้านขายของแล้วก็แบบไปซื้ออะไรมันเป็นกิจจลักษณะก่อนนะครับเดี๋ยวนะอันดับแรกอ่ะขายชุดที่เราถอดมาจากนางเอกแล้วก็แลกแร่นะครับเพราะตอนนี้แร่เรายังไม่เอามาปลดล็อกก็ยังไม่พออยู่แล้วแลกเพื่อเป็นเงินก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปสู้กับดันเจียนเนื้อเรื่องนี้มันก็คงจะปลดล็อกเองแหละมันไม่ใช่ปลดล็อกมันคงจะสะสมใหม่ได้นะณตอนนี้เอามาประทังชีวิตก่อนนะจ๊ะเอามาใส่เกราะให้มันถึกๆกันหน่อยอันนี้เดี๋ยวเอามาให้โจชัวใส่รองเท้าอีกคนละคู่มาโอ้รองเท้านี่เดินเท้าเปล่ากันมาได้ไงเนี่ยกด LR เปลี่ยนตัวไม่ได้ฮะต้องแมนนวลล้วนๆเอาเป็นว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมการประจนภัยของทั้งสองคนก็จะเริ่มต้นขึ้นจริงๆในตะวันตกเฉียงเหนือก็น่าจะเป็นมารุกะซันโดะวะคิชินามินิคิตากุจิวะทางเหนือนี่ไงตะวันตกเฉียงเหนือโอเคการประจนภัยของพวกเขาจะเริ่มต้นจริงๆณตอนนี้ครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าเดี๋ยวพบกันใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปเดี๋ยวผมตัดคลิปแยกคลิปก่อนนะจ๊ะ